อากาศร้อนจัดประชาชนพกพัดลมตัวเล็กขณะกำลังเดินอุณหภูมิของกรุงไทเปทำลายสถิติอีกครั้งสถานีตรวจวัดอุณหภูมิไทเปวัดได้ที่38.9องศาเซลเซียสตอนเที่ยงของวันที่13เป็นอุณหภูมิสูงสุดของเดือนกรกฎาคมเท่าที่เคยมีมาซึ่งก่อนหน้านี้ในปี 1921, 2007และ2010อยู่ที่38.6องศาส่วนปลายเดือนกรกฎาคม2016วัดได้ที่38.5องศา กรมอุตุนิยมวิทยายัางออกประกาศเตือนให้ประชาชนกางร่มเพื่อป้องกันการถูกแดดเผาไม่เพียงช่วยลดอุณหภูมิร่างกาย5องศายังสามารถกันแสงอันดราไวัยโอเลตเพื่อลดความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจกในวันที่13เวลา14นาฬิกาการใช้พลังงานไฟฟ้าไต้หวันสูงถึง37.528ล้านกิโลวัตต์ทุบสถิติที่เคยมีมา ควันไอร้อนสีขาวพวยพุ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติที่ใต้โยเคิงและเสี่ยวโยเคิงหลังจากการวิจัยมานานทีมวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติดไต้หวันยืนยันว่าภูเขาต้าถุนเป็นภูเขาไฟที่ยังคลุกคุ่นอยู่และพบร่องทางไหลของลาวาเป็นครั้งแรกเขาจะอยู่ใที่ดินใต้าวของน้ำที่จะมีการพูดกันว่าเพราะว่าเราอยู่ใที่ดิ่งข้าวของน้ำี่จะมีารูดันว่าเพราะว่าเยูนที่ดิ่ง้วขอน้ำจะมีการพูดกันว่าเพราะว่าเราอ่ในที่งข้าวของน้ำที่จะมีการพดันว่าเะเราน 一直要释放出来。今年的月，他可能上来的时候，他找到在大油坑这边。团队研究使用了测量火山移动的仪器，从2014年到2017年，发现火山的深度为2公里，距离海平面500米，位于大油坑和青田坑之间。如果火山爆发，就会有岩浆从这里喷出。岩浆它上来，它在造成的一个通道，所以很多地震。但在阳明山，我们没有岩浆喷发。 但是是有เกาะลานอีและกรีนไอแลนด์เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วแต่สำหรับเกาะกุยซานและภูเขาไฟต้าทุนยังคงครุก่กุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะปะทุปัจจุบันมีสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว40แห่งบนภูเขาไฟต้าทุนสามารถตรวจจับตำแหน่งของร่องภูเขาไฟและเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติเน,เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงไทเปจึงได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษ เป็นครั้งแรกในไต้หวันที่มีวัวติดเชื้อโรคพื่นผิวหนังสถาบันวิจัยสัตว์จินเหมินมีวัวทั้งหมด548ตัวพบว่ามี23ตัวที่มีความผิดปกติมีตุ่มที่หลังแขนขาและหางลามไปทั่วร่างกายวินิจฉัยว่าเป็นโรคพื่นผิวหนังวัวซึ่งจัดเป็นโรคประเภทกอที่มีความรุนแรงที่สุดเช่นเดียวกับโรคปากเท้าเปื่อยคณะกรรมการการเกษตรกล่าวว่าอาจระบาดมาจากจีนโดยลมพัดเอาเชื้อโรคมาที่จินเหมิน โรคผื่นผิวหนังวัวน,นี้มียุงและ,มะแมลงวันเป็นพาหะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างมนุษย์และสัตว์จะมีไข้สูงแผลเน่าต่อมน้ำเหลืองโตและที่เห็นได้ชัดที่สุดจะมีตุ่มเล็กๆขึ้นบริเวณศีรษะแขนขาลามไปทั่วลำตัวของวัวระยะฟักตัวของโรคคือ28วันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหัวที่เหลืออีก525ตัวจะถูกฆ่ากำจัดด้วย ทะเลสาบปวยางซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในจีนเนื่องจากมีฝนตกหนักหลายวันติดต่อกันปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำลายสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี2541เจ้าหน้าที่วิตกว่ากระแสะน้ำจะกัดซเซาะเขื่อนจึงเร่งเสริมความแข็งแกร่งของเขื่อนแต่กระแสะน้ำได้ไหลท่วมพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องทำให้ทะเลสาบปวยางกลายเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในจีน เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในลุ่มน้ำอย่างซีรวมถึงการระบายน้ำในเขื่อนสามผาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูงระดับวิกฤตระยะทางพันกิโลเมตรจากเมืองอีชางไปยังทะเลสาบต้องถิงแล้วลามไปสู่อู่ฮั่นทะเลสาบปัวหยางและเมืองหนานชางทำให้จีนยกระดับการเติมภายน้ำท่วมจากระดับที่สามเป็นระดับที่สองแล้ว 山地灾害到目前为止已经ผูงง้เชีย่ยว,วชาญจีนเตือนว่าน้ำป่าลูกแรกจากแม่น้ำแยงซีมาถึงอู่ฮั่นอย่างเร็วที่สุดในวันที่14กรกฎาคมอย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำของทะเลสาบต้องถิงพุ่งสูงขึ้นทำให้บางส่วนของมณฑลหูหนานจมอยู่ใต้น้ำมีการอพยพชาวบ้านกว่า400คนแล้ว เพื่อป้องกันน้ําท่วมเมืองอู่ฮั่นได้สร้างรั้วกั้นน้าบนฝั่งแม่น้ําอย่าง4ประตูน้ําก็ถูกปิดแล้วเช่นกันเจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบทรายป้องกันอู่ฮั่นซึ่งเพิ่งผ่านช่วงการระบาดของโควิด -19 จะต้องเผชิญกับวิกฤตน้ําท่วมอีกครั้ง